เรื่องย่อละครดาวหลงฟ้าอัญญมณีหรือน้ำหวานเด็กสาวหน้าตาสวยงามรูปร่างผิวพรรณดีเด็กหญิงที่เกิดมามีพร้อมทุกอย่างยกเว้นความสุขเพราะครอบครัวแตกแยกมลตีผู้เป็นแม่นั้นเป็นลูกสาวคนเล็กของประวาตเธอเป็นลูกคนรวยเจ้ายศเจ้าอย่างจึงค่อนข้างจะดูถูกคนมองคนที่ฐานะและหน้าตาในสังคมมากกว่าความดีในตัว เธอมีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศจึงมีบุค,คลิกมั่นใจและทันสมัยส่วนวัชรินผู้เป็นพ่อน,นั้นเป็นลูกเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศเขาเป็นคนบุค,คลิกลักษณะดีดูเฉลียวฉลาดถ้าใครไม่รู้ก็จะดูไม่ออกว่าเป็นหนุ่มบ้านนอกวัชรินเป็นคนนิสัยใจคอดีมีความรับผิดชอบมีเหตุผลและเป็นคนอบอุ่น แต่ในที่สุดแล้วชีวิตคู่ของทั้งมาลาตีและวัชรินก็ไปไม่รอดน้ำหวานจึงต้องเติบโตมากับความแค้นใจของแม่และการตามใจของป้าทั้งสองคนซึ่งทําให้น้ำหวานเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายขาดความอบอุ่นจึงไม่ชอบเห็นใครมีความสุขเธอจึงเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเกลียดชังที่มีต่อวัชรินผู้เป็นพ่อแถมยังถูกให้ท้ายจากป้าๆของเธอจนทำให้เธอกลายเป็นคนเอาแต่ใจอย่างรุนแรง ป้าทั้งสองคนคือเหมือนวาดและแม้นเขียนเหมือนวาดพี่สาวคนโตของมาลตีถูกเลี้ยงมาเหมือนไข่ในหินเธอโตมาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสตรีล้วนเรียนจบมาก็ไม่เคยไปทำงานที่ไหนอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนโลกของเธอจึงแคบกว่าใครในบรรดาพี่น้องเธอไม่มีครอบครัวเมื่อมีหลานจึงรักและทุ่มเทเพื่อหลานจนไม่ลืมหูลืมตาความรักและความหวังดีแบบผิดๆของเธอนั่นเอง ที่ทำร้ายหลานจนเสียผู้เสียคนส่วนแม้นเขียนพี่สาวคนกลางมีความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตเธอมักจะคิดว่าไม่มีใครรักเธอเธอจึงเติบโตมาแบบคนเก็บกฎขี้อิจฉาและพร้อมจะรอบทำร้ายแม้นเขียนจัดเป็นภัยเงียบก็ว่าได้เธอไม่เคยหวังดีกับใครเลยและนับวันน้ำหวานก็ยิ่งโตและสวยโดดเด่นแต่ริดเดกของเธอก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันเช่นกัน ีเพียงปละวาดยาาของเธอและดอมหลานชายของย่าหงคนสนิทของปละวาดที่โตมาด้วยกันพอที่จะกำราบเธอได้ย่าหงเป็นหญิงแกร่งสู้ชีวิตเธอเคยเป็นเด็กรับใช้ในวังสมัยที่คุณปละวาดเข้าไปเรียนรู้ถวายงานเมื่อซินเจ้านายในวังต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวย่าหงถูกสามีทิ้งมีลูกชายหนึ่งคนติดมาด้วยเธอสู้อดทนเลี้ยงจนโต เมื่อลูกชายแต่งงานและเลิกลากับภรรยาจึงเอาดอมผู้เป็นหลานมาทิ้งไว้ให้วันหนึ่งได้เจอกับคุณประวาดโดยบังเอิญเธอจึงชักชวนให้มาอยู่ด้วยกันทั้งย่าทั้งหลานย่าหงเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวรู้คุณคนใจเย็นเป็นคนมองโลกในแง่ดีคิดบวกเสมอเธอจึงสอนหลานให้เป็นคนมองโลกดีมีเหตุมีผลดอมจึงได้ความดีมาจากย่าหงนี่เอง ดอมผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีและเป็นที่รักของทุกคนผู้ใหญ่ที่ได้พบเห็นจะเมตตาดอมเขาคือตัวแทนของความดีบนโลกใบนี้วันหนึ่งวัชรินพ่อของน้ำหวานพาพยอมเมียมใหม่มาหาน้ำหวานพยอมเป็นสาวชาวบ้านหน้าตาดีเรียนจบเพียงชั้นมัธยมแต่มีใจศึกษาหาความรู้เธอใจกว้างมองโลกในแงด่ดีอบอุ่นจริงใจและมีความเป็นแม่สีเรือนสูง ในบางครั้งเธอต้องการเหตุผลมากกว่าจะปล่อยอะไรเลยตามเลยวัชรินนั้นมาพูดกับประวาดเพื่อขอให้ลูกสาวไปอยู่กับตนเองบ้างในช่วงปิดเทอมนั่นทำให้มาลตีผู้เป็นแม่โกรธมากหาว่าเขาจะพรากลูกไปจากเธอทั้งสองมีปากเสียงกันแล้วน้ำหวานก็พลั้งมือทำร้ายพยอมเมื่อวัชรินปกป้องพยอมนั่นทำให้น้ำหวานยิ่งเสียใจมาก ปาแมนจึงถือโอกาสช่วงเวลาที่หลานสาวเสียใจใส่ไฟว่าพยอมใช้มารยายั่วยวนพ่อของเธอและสอนให้น้ำหวานทดลองใช้วิชามารยาหญิงกับดอมแต่ดอมก็แปลกใจที่น้ำหวานมาทำดีด้วยแผนการนี้จึงไม่สำเร็จนอกจากนี้น้ำหวานยังหลอกใช้พิชาเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันพิชาเป็นลูกชายคนเดียวซึ่งมีฐานะและชาติตระกูลมีอนาคตไกลน้ำหวานโปรยสเสน่ห์จนพิชาติดกับ และมาขอเธอเป็นแฟนแต่เธอกลับปฏิเสธนั่นทำให้พี่ชาเกือบเสียคนเพราะตกเป็นเครื่องมือของน้ำหวานพี่ชาพยายามฆ่าตัวตายแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือไว้ได้เขาจึงไปบวชสงบจิตใจและไปเรียนต่อที่อเมริกาดอมที่รู้เห็นทุกอย่างก็รู้สึกเสียดายกับอนาคตที่สดใสของพี่ชาที่ต้องพังลงไปเพราะนิสัยแย่ๆของน้ำหวานและด้วยความรู้ทันน้ำหวานของดอม ทำให้น้ำหวานกโกรธและหาโอกาสใส่ร้ายดอมว่าคิดไม่ดีกับเธอยาหงจึงตัดสินใจส่งดอมไปอยู่กับแม่และเรียนต่อที่อเมริกาน้ำหวานไม่อยากให้ดอมไปจึงมาขอโทษและขอร้องไม่ให้ดอมไปแต่นั่นก็ไม่เป็นผลเพราะดอมยืนยันที่จะไปแล้วเมื่อดอมไปอเมริกาชีวิตของน้ำหวานก็เหมือนดิ่งลงเหวและเมื่อเธอไม่มีความสุขก็ไม่มีใครควรจะมีความสุขเช่นกัน น้ำหวานขึ้นมาเป็นดาราอันดับต้นๆของวงการแต่นิสัยของเธอนั้นไม่ได้สวยเหมือนหน้าตาเพราะเธอใช้มารยากับทุกคนจนก้าวนําอดีตเบอร์หนึ่งอย่างลิลลี่ได้สำเร็จที่อเมริกาดอมได้พบกับพิชาที่นั่นและกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทำให้พิชาได้เรียนรู้แง่มุมดีๆในการใช้ชีวิตจากดอมในขณะที่ดอมกลับมาพร้อมกับใบปริญญาให้ย่าหงชื่นใจ และกำลังจะเข้าทำงานในบริษัทของพ่อของวิรินสาวน้อยหน้าตาน่ารักสดใสพ่อแม่มีฐานะดีแต่เธอก็ไม่เคยได้รับการตามใจครอบครัวของวิรินเลี้ยงลูกยังมีเหตุผลและให้ความรักเธอจึงเป็นคนมีจิตใจดีเมื่อน้ำหวานรู้ว่าทั้งคู่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่เธอก็รู้สึกจุกเพราะคนที่อยู่ใต้เธอมาตลอดกำลังจะมีชีวิตที่ดี น้ำหวานจึงใช้มารยาว,วางแผนให้ดอมกลับมาอยู่ภายใต้เธออีกครั้งแผนการของน้ำหวานที่จะแยกตัวดอมกลับมาจะสำเร็จหรือไม่เวอร์ชั่นล่าสุดนี้หยุดอยู่ตรงนี้นะคะส่วนใครอยากจะรู้ว่าในเวอร์ชันเก่านั้นจบลงยังไงมาค่ะจะเล่าให้ฟังในขณะที่น้ำหวานพยายามจะแยกตัวดอมกลับมาแม่และป้าก็ขอร้องให้น้ำหวานยุติเรื่องนี้ซะในขณะที่เธอกำลังขับรถอยู่ และด้วยความประมาทจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ทำทําให้ป้าและแม่เสียชีวิตทันทีส่วนน้ําหวานานั้นรอดมาได้แต่หน้าตาของเธอก็เสียโฉมเธอทําใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นและพยายามฆ่าตัวตายซึ่งดอมก็มาห้ามไว้ได้ทันและคอยเป็นกําลังใจให้กับเธอความรักของทั้งคู่จึงเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เล็กจนโตเธอเข้าใจมาตลอดว่าเพราะความสวย ความเป็นดาราและความล่ำรวยของเธอที่ทำให้ทุกคนต้องสยบให้เธอจนกระทั่งวันนี้วันที่เธอประสบอุบัติเหตุใบหน้าเสียโฉมเธอจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วจิตใจต่างหากที่สำคัญกว่าความสวยน้ำหวานยอมไปอยู่กับพ่อที่ต่างจังหวัดเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและได้สัมผัสความรักของพ่อที่โหยหามาตลอดเมื่อสภาพจิตใจด,ดีขึ้นน้ำหวานก็ได้เข้าทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ และเธอก็ได้เข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งทำให้ใบหน้ากลับมาสวยดังเดิมในขณะที่พี่ชากลับมาจากเมืองนอกทำให้ดอมเข้าใจผิดและหนีไปทำงานต่างจังหวัดแต่น้ำหวานก็ตามไปหาดอมจนพบแล้วทั้งสองจึงยอมรับความรู้สึกในใจที่มีต่อกัน